เปิดประวัติใบม่อนกิติยาแฟนใหม่แจ็คกว่าจะมาเป็นนางเอกดังต่างฮือฮากันไปแล้วเมื่อทราบกันว่านางเอกดังช่อง8ใบม่อนกิติยาจิตพักดีกำลังคบหาดูใจกับแจ็คแฟนฉันหลังฝ่ายชายเปิดตัวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัววันนี้25มิถุนายนเราก็จะพาทุกคนไปทำความรู้จักส่องประวัติสาวใบม่อนกันค่ะ ใบม่อนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยายลัยปทุมธานีศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยายลัยธุรกิจบัณฑิตเส้นทางในวงการบันเทิงชนะเลิศเวทีการประกวดไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์1 6พพร้อมตำแหน่งสาวมั่นเมืองกรุงเซ็นสัญญาเป็นนักสแสดงช่องเจ็ดละครเรื่องมัจจุราชฝึกหัดและครเรื่องดวงใจขบฏหมดสัญญาเป็นนักสแสดงอิสระ ได้รางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงการเด็กช่อง8นิวเจนนางเอกละครเรื่องเพลงรักรอยแค้น